คุณปุณณวิทย์ผ่องชวีพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงมหาดไทยเข้ารับรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอีกหนึ่งบุคคลคุณภาพที่การันตีด้วยผลงานสำหรับคุณปุณณวิทย์ผ่องชวีพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงมหาดไทยที่ได้ทำความดีช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของสังคมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรจนได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลกับรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่8ในสาขารัฐวิสาหกิจดีเด่นในนามพนักงาน MEA งานนี้เขาจะว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายปุณวิทย์ผ่องชวีนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงครับได้มาเราพูดถึงความสำเร็จในวันนี้หน่อยค่ะกับการได้รับการเสนอชื่อในการเข้ารับรางวัลนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานนะครับคุณจิมมี่แล้วก็กรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็รางวัลเนี้ยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำความดีเพื่อสังคมก็ในโดยที่เราเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยเราบริการประชาชนอยู่แล้วแล้วก็การทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติมากครับขออนุญาตถามความรู้สึกไหนได้ไหมครับวันนี้ที่แบบว่ามีแบบบุคคลตัวอย่างรถคนหนึ่งการได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกยินดีนะครับในนามขององค์กรของและสหภาพแรงงานและวิสาหกิจนะครับเราก็ส่งเสริมให้พนักงานและทุกคนในองค์กรทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนสังคมอยู่เสมออยู่แล้วครับก็มีความยินดีมากที่คุณปุณณวิปุณวิทย์ครับได้รางวัลนี้ครับครับคุณพี่ราคาวันนี้รู้สึกไงบ้างครับภูมิใจภาพภูมิใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะคุณปุณณวิทย์ผ่องชวีเนี่ยนะครับเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวงนะฮะถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทยการทำดีเพื่อสังคมในครั้งนี้แล้วแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นบรรทัดฐานอย่างดีในการเปลี่ยนแปลง mindset ในการที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยส่งเสริมให้สังคมมีคนดีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยต้องชื่นชมกับการได้จัดงานในวันนี้นะครับแล้วก็การมอบรางวัลในครั้งนี้ในงานกินรีทองในครั้งนี้ด้วยขอบพระคุณอย่างยิ่งครับก็ขอขอบคุณนะครับว่ารางวัลอันสมเกียรติเนี่ยครับก็ขอจะแบบจะทำดีเพื่อสังคมต่อไปจะขอรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีที่รางวัลกินรีครับแล้วก็ในฐานะตัวแทนพนักงานก็ขอทำดีเพื่อสังคมต่อไปครับจะกินบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับรางวัลครับในเรื่องของการทำความดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมีรางวัล Thailand Digital Award 2020ก็เป็นสาขาและวิสาหกิจดีเด่นเหมือนกันครับอย่างนี้พอเราแบบทำงานเพื่อสังคมเยอะๆมีโปรเจกต์เป็นของตัวเองไหมคะว่าอยากทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าแบบออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโปรเจกต์มีโครงการเรื่อยๆนะครับในการที่จะทำเพื่อสังคมเนี่ยก็เป็นการโดยที่เราเป็นบริการประชาชนอยู่แล้วเราก็จะทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วครับจริงๆเวลาทำงานจิตอาสามันจะไม่ได้แบบได้รับรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบทำด้วยใจใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำด้วยใจครับทำด้วยใจก็ขอเป็นหนึ่งในพนักงานการไฟฟ้านครหลวงครับเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่จะทำความดีตอบแทนสังคมแล้วก็ทำหน้าที่บริการประชาชนต่อไปครับ